ืออยากรู้เหมือนกันว่าเกมมันจะมีตั้งค่าภาษาอะไรบ้างโอเคนี่คือเกม SSF นะครับผมตามในเดโมที่เคยมีการโชว์ในงานเกมคอมบอลเลยนะฮะว่าแต่เราจะเข้าไปดูยังไงเกมมันเป็นกึ่งๆ Open World ก็คือเป็นการแบ่งโซนกันแต่เราจะมีการโซนแบบเมืองเป็นร้านค้าอะไรประมาณนี มีเมนูปรับภาษาไหมมีกราฟิกออโต้เซตติ้งเฝ้าคีย์บอร์ดนี่มีกราฟิกอันนี้เป็นเควสไม่มีเมนูปรับภาษาในเกมหาไม่เจอหาไม่เจอโอเคI want to knowYeah. This game, do you have a Chinese language in game? We haven't announced the language yet. Right now, it's supposed to be Japanese. It's Thailand game show, right? It's Tokyo game show, right? That's why it's in Japanese for now. Oh, okay. Why you want to try? I can help you maybe. Or because I want to know this game is already have a Thailand language in game. We haven't announced any other languages other than English and Japanese for now. So, yeah, stay tuned. Okay. ก็คือไต้เขาบอกมานะว่าจะยังไม่มีการประกาศว่าจะมีภาษาไทยหรือเปล่าตอนนี้โปรเกมเดโมจะเป็นการโชว์ในส่วนของตัวภาษาญี่ปุ่นล้วนๆโอเคระบบเข้าแบบของเกมนะครับเป็นแนว fast combat จริงๆแล้วก็คล้ายๆกับเกมชินตรงที่ว่าก็คือพุ่งโจมตีเลยเกมจะมีการล็อกเป้าศัตรูก็สังเกตนะฮะเกมมีการล็อกเป้าศัตรูกับปุ่มชี้จะมีการวิ่งคาคอนโทรลจะคล้ายๆกับเกมชินทุกอย่างแต่ว่ามันจะไวกว่าจริงๆก็บอกว่ามันเป็นส่วนผสมของความเป็นโครงการ Impact 3กับ Genshin Impact ซื้อมากกว่านะฮะก็คือไอ้นี่จะเป็นโหลดการใช้สกิลแล้วผมที่โอ้โหปุ่มอยู่กับ Genshin เลยแต่จริงๆแล้วคืออย่างโครงการ Impact 3อ่ะโครงการมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าโครงการ Impact 3เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันฟาสต์คอมแบทแต่ว่าไอ้ความนิ่มนวลของระบบต่อสู้มันยังดูจริงๆอันนี้มันดูเป็นธรรมชาติกว่าหลายเรื่องกว่านะฮะข้ามไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอาไปค่อยดูการเกมจริงอันนี้เหมือนกับว่าเกมจะให้เราค่อยๆต่อควบคุมตัวละครทีละคนอันนี้จะเป็นตัวละครสายตัวเตยไก่โอ้จุดเด่นเมื่อกี้ผมกดปุ่มชิปนะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มยิงครับให้ตัวละครมันมีการกดปุ่มฆ่าแล้วสังเกตคือมีการต่อคอมโบสกิลด้วยโอ้เยี่ยมเลยมากคือแต่ละคือตัวละครหรือว่าตัวละครแต่ละคนมันจะมีแทคติกการต่อสู้ที่แตกต่างกันเดี๋ยวไปแทคติกกันอ๋อปุ่ม R จะเป็นการเปลี่ยนตัวละครได้คอมแบทเร็วมากคอมแบทเร็วมากคือถ้าเกมเพย์ที่ใกล้เคียงสไตล์เดียวผมนึกถึงเกมเอเชอร์เกเซอร์ที่เป็นเกมมือถือก่อนหน้านี้แต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะดูแบบมีน้ำหนักในการโจมตีมากกว่าผมคิวอันนี้การใช้ข้ามไม่ตายจริงๆแล้วเกมเพย์ในส่วนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่กำลังรอคอยเกมนี้อยู่เนี่ยอาจจะไปดูตาม YouTube ของท่านที่มีคนที่มีสื่อเข้าไปรีวิวกันแล้วแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทางเราก็จะมีคลิปเกมเพย์มาให้ดูในภายหลังกันนะฮะเจอบอลแล้วแต่จริงๆแล้วทีมของเกมเนี่ยมันทำให้ผมชวนนึกถึงเกมอย่าง Soul Walker อยู่เหมือนกันหรือ Poster เหมือนกันนะในเกมที่เป็นลักษณะเรียกว่าโลกทีมยุคปัจจุบันแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าโลกมันล่มสลายอาจจะมีความเป็นแฟนตาซีอะไรประมาณนี้แต่เกมนี้จุดใหญ่คือคอมแบทภาพอะไรมันดีกว่า
โอเคอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกมโพคร่าวๆโอ๊ยตัวติดอ๋อเกมมีการแพ้ทางศัตรูบางอย่างมันจะต้องใช้ตัวละครแตกต่างกันในการสลับเนี่ยเพราะว่าในการเลือกตัวละครจากทีมเกมเนี่ยนอกจากจะเลือกตัวละครที่เราชอบได้แล้วเนี่ยเราจึงสามารถต้องเลือกตัวละครที่ชนะทางอีกฝ่ายแล้วก็ชนะทางอีกฝ่ายแล้วก็แพ้ทางอีกฝ่ายที่อีกฝ่ายแพ้ทางเราต้องต่อสู้ได้เนี่ยมันคอมโบต่อเนื่องเลยถ้าจัดทีมถูกต้องนะฮะดีคือเราว่าไอ้สองตัวละครเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครเริ่มต้นสำหรับคนเล่นโอเคนี่เป็นอะไรให้เราเลือกดูตัวละครจากทีมหรือว่าตัวเกมเริ่มต้นมันจะมีให้มีเริ่มต้นที่12รู้สึกว่าตัวละครเนี่ยของเกมนี้เราสามารถจัดทีมได้หมด3ตัวละครได้กับแล้วว่าตัวละครแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามาจากกลุ่มต่างกลุ่มกันเช่นที่บีของเราก็จะอยู่กลุ่มนึงอะไรประมาณนี้อันนี้ในเดโมก็จะมาให้เราดูท่านี้นี่ตัวละครที่หลายคนสายฟูลี่ชื่นชอบนะฮะว่าเล็กสมมุตินะอันนี้เหมือนกับว่าให้ลองเกมเพลย์อีกส่วนหนึ่งสำหรับคนไหนที่อยากจะสงสัยว่าทำไมไม่มีเสียงก็เข้าไปหูฟังครับเข้าไปหูฟังครับก็เลยแหมหูฟังฉะนั้นก็เลยเอาเสียงเข้าไปได้แต่อย่างที่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะเอาตัวคลิปเกมเพลย์มาให้ดูเราลองดูอันนี้ไปสู้กับบอสทีนึงที่ผมชอบความเดือดของเกมนะคือแบบเราคือเกมมันไม่ใช่ลักษณะก็ว่าต้องกดปุ่มเปลี่ยนตัวละครแต่ว่ามันคือมันต่อเนื่องเลยไงเนี่ยแล้วกดปุ่ม R คือมันสามารถเปลี่ยนได้เลยเนี่ยแล้วมันจะเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าจะเปลี่ยนเอาใครมีคุณาไหมมีคุณาอยู่ประมาณ1วิโอ้สั้นมากต่อยแรงมากที่หมาเราเนี่ยแต่ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจะมีหลายคนโดนแน่นอนโดยเฉพาะคนเล่นที่ชื่นชอบในความเป็นแอคชั่น RPG นะฮะเกตได้เลยว่าพี่หมาเราจะลดเรื่องมันได้ค่อนข้างยากฉะนั้นเราก็เปลี่ยนตัวที่แบบอ๋อเข้าใจแล้วเกมมันเป็นลักษณะที่ว่าเราก็พยายามสลับเปลี่ยนคนอัดสกิลใส่เป็นระยะเป็นเกมที่ดูแล้วที่ค่าเราเล่นจอยง่ายจะสนุกไม่น้อยเลยนะเนี่ยมันจะคอมโบต่อกันเรื่อยๆโอ้โหคอมโบต่อไม่หยุดเลยคือเขาสังเกตบนล่างขวาให้ดีๆมันขึ้นเมื่อไหร่กดเลยแต่มันขึ้นเมื่อไหร่กดเลยสำหรับเกมนี้เขายังไม่มีการประกาศบอกนะครับว่าจะเปิดบริการตอนไหนแล้วก็รายละเอียดหลายส่วนยังเขาเรียกว่ายังไอ้นี่อยู่ยังมีความลับอยู่ก็รอต่อไปอันนี้เป็นโซนพักที่เราสามารถเดินเล่นสำรวจต่างๆได้ปกติแล้วจำได้ว่าตรงนี้พอเรากดตรงนี้ปุ๊บก็จะเข้าสู่ด่านบรรยากาศของทีมเกมมันจะเป็นแนวยุค80ซะหน่อยนะฮะกดตรงนี้มีอะไรโอเคแค่นั้นก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเกมอย่าลืมติดตามชมข่าวสารตะข้างเราปีฟอร์จีกันได้นะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ